ตอนนี้งานแต่งค่ะไปถึงไหนแล้วคะเตรียมการของเราก็วันที่19นี้ก็จะเป็นงานแต่งแบบจีนนะคะมาแล้วก็จดทะเบียนที่บ้านบ้านเรือนหอค่ะแล้วก็วันที่28นี้งานแต่งแล้วก็ค่อนข้างวุ่นนิดนึงค่ะคิวตื่นเต้นอะไรยังไงกลัวเตรียมไม่ทันอะไรยังไงเพราะว่างานใหญ่ด้วยก็มันก็ค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงเพราะว่าพี่เพชรอะเขาไม่ทำเองเลย คือเขาอะเพื่อนเขาทะเลาะกันบ่อยอะค่ะเวลาจะแต่งงานกันอะไรเงี้ยผู้ชายจะเอาอย่างผู้หญิงจะเอาอย่างเขาก็เลยแบบตัดปัญหาว่างั้นนิวทำไปเลยนะพี่อะไรก็ได้แล้วแต่นิวก็กลายเป็นแบบตอนแรกเราก็ดีใจนะว่าอุ้ยดีจังเลยไม่แบบไม่วุ่นวายกลายเป็นว่าโอ้วุ่นวายเหมือนกันนิวโอเคไหมคะโอเคค่ะตอนนี้มันก็ลงตัวทุกอย่างแหละคือเขาถามว่ายังตื่นเต้นก็เริ่มตื่นเต้นนิดนึงแล้วค่ะจะเปลี่ยนเป็นนางแล้วอะตื่นเต้นนิดนึงคือใจเรายอมเปลี่ยนเป็นนางให้ใช่ไหมคะใช่ค่ะคือเพื่อนในกลุ่มก็แบบเอ้ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วไม่นางสาวก็ได้เปลี่ยนแต่นามสกุลก็พออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่เพชรก็จะแบบเราต้องคิดถึงลูกเรานะถ้าลูกเราไปโรงเรียนแล้วแบบทำไมแม่เธอยังนางสาวอยู่เลยอะไม่ได้แต่งงานหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออก็ได้เปลี่ยนเป็นนางแล้วกันตอนนี้เสียงแบบนี้ได้ปะคะอะไรนะคะเสียงสองเสียงเด็กก็เจ็ดเราทำงานแต่งที่เราเตรียมอะไรงานมั่นก็ 100% แล้วค่ะพร้อมนะคะงานแต่งก็ประมาณ 80% ค่ะยังเหลืออะไรยังมีแบบปรับปรุงฉากแบ็กดรอปอยู่นิดนึงเนี่ยยังแบบเจ้าหญิงไม่พอเลยไม่พอเลยคือแขกเข้างานไปนี่คือแบบเทพนิยายเลยใช่ไหมดูแขกก็ตอนแรกอะที่ทำมาตอนแรกคือเทพนิยายจ๋าเลยค่ะแต่เราก็กลัวว่ามันจะเหมือนงานแฟนซีเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็เอ๊ะลดลงมาหน่อยให้มันดูแบบเป็นงานแต่งหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ปราสาทน้ำแข็งยังมีอยู่ใช่ไหมครับแม่เราปราสาทก็เพดานไม่สูงพอแสดงว่าเตานิดนึงก็แบบลงมานิดนึงแต่ก็ได้เป็นยังเป็นฟิลแบบว่าเมืองหิมะอยู่อุ๊ยเมืองหิมะบอกไปแล้วเนี่ยอันนี้เรียกว่านี่ทุ่มงบแบบเต็มที่เลยโอ้ยังอยู่ในงบค่ะคือเป็นเมืองปราสาทที่ไม่ได้แบบสูงขนาดนั้นเนี่ยแล้วก็แบบอะไรเซฟได้แล้วก็เซฟงานแต่งพี่เพชรจ้าก็ทุ่มสินสอดเขาทุ่มด้วยไหมคะคือเขาเคยเขาก็พูดอย่างนั้นค่ะแต่ว่าพอเราถามเป็นตัวเลขอะไรอย่างเงี้ย เขาบอกว่าไม่อยากตีค่าเราเป็นค่าเงินไม่อยากบอกว่าเท่าไหร่ผู้หญิงคนนี้มีค่าเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขาเขาก็ทุ่มทั้งตัวนั่นแหละทั้งตัวนี่คือหมดเขาเลยมาหาบ้านรถอะไรอย่างเงี้ยเห็นวันนี้ไปธนาคารอยู่ก็บอกก็ทุ่มนางก็บอกอย่าทิ้งพี่นะเขาบอกว่าเขาหมดตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยบอกเขาหมดตัวแล้วเอาละคะโอ้ยังหรอกเขาต้องเก็บเงินไว้ทำลูกด้วยทำลูกอีกบ้านรถนี่เป็นชื่อเราหมดเลยไหมคะบ้านค่ะบ้านเขาให้เป็นสินสอดด้วยรถยังแต่มาอะไรอ่ะดาราต้องหันงานเยอะอ๋ออุ๊ยเราอยู่ในงบที่เราตั้งไว้ค่ะไม่ได้แบบว่าโอ้โหเกินไปยังไม่มีนะมีแต่คนอยากเห็นชุดเรื่องแสงอะไรเนี่ยเต็งไหมแบบการแต่งยังไม่เกิดขึ้นแต่ก็มีกระแสวิจารณ์โดนแล้วทั้งที่แบบพี่เวจ้าเพิ่งให้สัมภาษณ์ไปว่าจะทุ่มสุดตัวก็ไม่นะคะก็แต่งครั้งนึงในชีวิตอ่ะแล้วก็แบบอยากให้มันออกมาดีที่สุดเพราะว่ามันก็จะอยู่กับเราไปตลอดอย่างเงี้ยเราแก่ไปมานั่งเซิร์ช YouTube เซิร์ช Google ดูงานแต่งของเรามันก็ไปคงอยู่กับเราตลอดไปเลยอะค่ะคือเราก็แบบเพื่อนๆก็เป็นแบบเพื่อนๆนอกวงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะในวงการก็มีเนยแจมพี่แย้น้องพายอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนก็จะถามพี่สาวแหละพี่สาวมาสิมาทั้งงานมั่นงานแต่งต้องมาอยู่แล้วแล้วตอนนี้พี่อุ้มเป็นไงบ้างคะก็บอกว่าเธอแต่งก่อนเธอต้องซื้อเพชรให้ฉันนะ เพราะว่าตามคนจีนต้องซื้อให้นะคะเดี๋ยวพี่สาวจะแบบไม่ได้แต่งเลยอย่างเงี้ยเขาก็โอเคพี่อุ้มตอนนี้คุยกันหรือไงเห็นเขาเหมือนเข้าวัดช่วงนี้นั่งเข้าวัดตลอดเลยค่ะคือก็แบบแทบไม่ได้เจอเลยนิวก็ทำงานวุ่นกับงานแต่งเขาก็แบบเดี๋ยวฉันไปบวชนะอ่ะเธอฉันอยู่วัดนี้นะมาหาไหมหรือเธอเดี๋ยวที่หน้าฉันจะไปคำชะโนดไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบเป็นสายบุญเขาเครียดจากการที่ผ่านมาดีขึ้นเบาขึ้นแล้วคือนิวก็บอกเขาว่าอย่าไปอ่านคอมเมนต์หรืออะไรพวกนี้เยอะเพราะว่าคนก็แปลกอะแบบคนที่รู้จักเราน้อยที่สุดกับเป็นคนที่พูดถึงเรามากที่สุดเหมือนรู้จักเรามากที่สุดเธอจะไปอ่านทำไมแล้วเขาก็แบบไม่อ่านแล้วก็หันมาทางบุญทางธรรมเข้าวัดอะไรอย่างเงี้ยใจเขาก็ดีขึ้นค่ะก็เนี่ยค่ะที่บอกไปเมื่อกี้ค่ะว่าอย่าไปสนใจ
แรกๆกับคือหาว่ามันมีผลไหมมันมีผลนะถึงแม้เราไม่อยากอ่านแต่บางทีเราแบบไปขอเข้าไปดูหน่อยละกันเพียงแค่แบบ5นาทีบางทีมันก็บั่นทอนจิตใจเรามากแล้วอะคือแค่แบบปลายนิ้วของคนที่ไม่รู้จักเราเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เธออย่าไปสนใจเลยครอบครัวเรารู้ว่าอะไรเป็นยังไงเพื่อนๆรู้ว่าอะไรเป็นยังไงแล้วทางครอบครัวกำลังใจดีไหมดีเราได้เจอข่าวต่างๆกำลังใจอะคะกำลังใจดีมากค่ะก็อยู่ด้วยกันตลอดก็เครียดแรกๆก็เครียดแหละแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นมากๆแล้วค่ะอย่างเราเป็นน้องสาวปกติก็จะไม่ค่อยเห็นแบบพี่สาวแบบอ่อนแอเนาะแล้วครั้งนี้ปัญหาครั้งนี้เห็นมุมอ่อนแอของพี่อุ้มมั้ยก็จริงๆก็เห็นนางอ่อนแอบ่อยนะนางจะอ่อนแอกับเรื่องความรักมามากอะไรเงี้ยแล้วก็ให้กำลังใจกันมาตลอดมาเรื่องนี้นี่หนักก็หนักอยู่นางก็แบบเศร้าอะไรเงี้ยแต่ก็ให้เขาเข้มแข็งแหละฟ้าหลังฝนมันย่อมสวยเสมอในชีวิตอย่างในอ่านมีข่าวว่าพี่อุ้มจะแต่งงานแหละเราอยากเห็นพี่สาวแต่งงานไม่ก็ใกล้กันอยากเห็นไหมก็ต้องอยากเห็นละค่ะอยากเขาใช่ให้กำลังใจไปเขาไม่คุยเรื่องนี้เลยยังไม่คุยค่ะยังไม่คุยอย่างหลายๆอย่างในข้อความในไอจีของพี่อุ้มที่ขึ้นว่าแบบ begin again อะไรเงี้ยคนสงสัยว่าสรุปแล้วยังไงจบความสัมพันธ์มันยังไงพี่บอลหรือว่ากลับมาคืนดีกันหรืออันนี้พี่อุ้มก็บอกว่าให้เราฟังจากพี่อุ้มเองดีกว่าค่ะนิวก็แบบทางครอบครัวนิวเองอะค่ะกับทางฝ่ายโน้นทางฝ่ายผู้ชายตัวนิวครอบครัวนิวเองโอเคไหมหรือว่าหมายถึงหมายถึงว่าพอมีข่าวนี้มาทางครอบครัวเราก็ติดครอบครัวบ้านยังไงค่ะคือมองพี่บอลไปยังไงเปลี่ยนไปไหมอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยอยากพูดเรื่องนี้เลยใช่ตอนนี้โอเคค่ะเรื่องพี่บอลก็ให้เป็นเรื่องของศาลของกฎหมายไปอะค่ะจริงๆแล้วตัวเราพร้อมให้โอกาสหมายถึงว่าตัวนิวพร้อมให้โอกาสพี่บอลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหมายถึงว่าแบบไม่พูดดีกว่าพูดไปเดี๋ยวจะว่าโน่นนี่ตอนนิวได้เจอพี่บอลไหมคะหลังจากข่าวอะไรนะคะนิวได้เจอพี่บอลหลังจากนิวไม่ได้เจอนะคะไม่ได้เจอแต่อย่างถ้าสมมติว่าพี่อุ้มกลับไปคบกับพี่บอลทางเราก็แบบอะไรให้ความเคารพก็อยู่ที่พี่อุ้มอะค่ะอะไรที่พี่อุ้มทำแล้วแฮปปี้มีความสุขเราก็เข้าข้างพี่อุ้มแล้วแล้วพี่อุ้มเขารู้อยู่แล้วว่าอะไรคืออะไรอย่างเงี้ยเขาเลือกทางของเขาได้ถูกอยู่แล้วครอบครัวโอเคเนาะโอเคค่ะทุกคนแฮปปี้ดีก็คือให้พี่อุ้มตัดสินใจทุกคนกำลังตื่นเต้นเรื่องงานแต่งงานค่ะไม่ได้แบบว่าเครียดอะไรตอนนี้แต่เราจะนำร่องไปก่อนพี่อุ้มเนาะนำแล้วเตรียมแล้วใกล้แล้วจริงพี่ลุงได้บอกไหมเขาจะพร้อมอาจจะเจอผู้คนมากขึ้นอย่างนี้เมื่อไหร่ก็งานแต่งละค่ะ28มกราคมแต่งเยอะไหมคะล้านคนอุ้ยไม่ถึงนี่ก็แบบคัดออกไปเยอะเหมือนกันคืออยากให้แบบน้อยๆดีกว่าให้แบบอบอุ่นอบอุ่นอะไรเงี้ยก็เชิญพี่ๆสื่อด้วยนะคะนี่หนูจัดเป็นบุฟเฟ่เลยนะคะพี่ๆสื่อเนี่ยคือพยายามจะไม่ให้เกินเราก็แบบใช่บางคนอุ๊ยตัวเองคนนี้ก็คัดหน่อยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกนี่แบบโอ้ล่าหลายชื่อมาเยอะมากจะมีเซอร์ไพรส์มั้ยคะคิดว่าจะมีเซอร์ไพรส์ไหมอุ๊ยตอนแรกเพื่อนก็บอกให้เซอร์ไพรส์แต่พี่เพชรก็เห็นหมดแล้วอ่ะเต้นก็เคยเต้นแล้วร้องเพลงก็แล้วทำอะไรก็แบบเขาเห็นหมดแล้วมันไม่เซอร์ไพรส์แล้วแขกเชิญไปเยอะมั้ยคะแขกเชิญเยอะไหมอะคะก็เยอะอยู่นะคะก็แต่ก็พยายามไม่ให้เกิน 1,500 การ์ดนี่คือการ์ด 1,500 หมายถึงพยายามเมเนจแขกให้แบบไม่เกิน 1,500 เพราะเดี๋ยวแบบเดี๋ยวอาหารไม่พอเดี๋ยวเขาว่าเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะที่ไหนบ้างไปถึงบ้านแต่งที่ไหนแชงกรีล่าค่ะ28มกราพี่บอลมาไหมคะไม่รู้เหมือนกันถ้ามาเดี๋ยวก็เห็นรูปเชิญไปไหมเชิญหนูเชิญไปนานแล้วค่ะเชิญไปนานแล้วเชิญไปก่อนหน้าอีกก่อนดูกันที่งานว่ามาก็ถึงงานหนูแล้วไม่นะไม่ย้ำเอาตัวเองก่อนเนาะเอาตัวเองเอาชุดตัวเองให้รอดแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นยังไม่ชุดยังไม่เสร็จเลย